สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้เราอยู่ที่เจดีชเวดากองนะครับเป็นไฮไลท์ที่คนทั่วโลกเดินทางมาเพื่อที่จะชมความงดงามของเจดีชเวดากองสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับทางขึ้นก็จะมี2แบบนะครับก็คือขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปขึ้นบันไดก็จะเป็นเหมือนพม่าทุกที่อ่ะครับที่เป็นวัดเขาก็จะมีเหมือนทางเดินขึ้นไปชมแล้วก็มีลวดลายศิลปะการออกแบบนะครับท่องเที่ยวเยอะมากนะครับก็มีทั้งชาวเมียนมาเองที่มาสวดมนต์มานั่งสมาธินะฮะแล้วก็มาสักการะบูชาองค์พระธาตุเนาะก็เหมือนกับเราได้ไหว้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้านั่นเองนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ไหว้พระของคนไทยเราก็ค่อนข้างเยอะค่ะก็คือเราจะมาเจอคนไทยที่มาทัวร์แล้วก็มาเองก็จุดที่ทุกคนพลาดไม่ได้ก็คือชเวดากองนั่นเองนะฮะก็ทุกทัวร์ก็ต้องมานะฮะเจดีย์เล็กๆน้อยๆรอบๆพระธาตุก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะฮะแล้วก็ประดับด้วยไฟสวยงามนะครับแล้วก็องค์ศาลารอบข้างก็จะมีพระพุทธรูปที่มีลักษณะแตกต่างกันแล้วก็มีทุกอริยบทนะฮะสวยงามมากครับเป็นพระพุทธรูปที่เขาเรียกว่าเป็นหยกขาวเป็นหินขาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะค่อนข้างจะเน้นออกมาทางหยกขาวหินขาวมากกว่าครับผมสิ่งที่เรานำไปไหว้ก็คือจะมีดอกไม้เนาะแล้วก็มีฉัตรเงินฉัตรทองนะฮะมีฉัตรเงินฉัตรทองแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนนะฮะส่วนที่เป็นพวงมาลัยก็เราจะต้องไปไหว้ของวันเกิดเรานะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับดอกไม้ไหว้ก็คือใบของต้นชัยชนะนะคะก็คือจะต้องมีเพราะว่าถือว่าเป็นมงคลในการที่ไหว้ขอพรแล้วก็ชื่อของเขาก็คือเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับเป็นต้นชัยชนะครับผมเจดีย์ชเวดากองก็เขาเรียกว่าเป็นชเวหมายถึงทองดากองก็คือเป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองย่างกุ้งนั่นเองนะครับก็คื
เป็นเมืองทองนั่นเองนะครับเจดีย์ชวิดากองเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน8เส้นก็คือเยอะที่สุดในบรรดาทุกๆเจดีย์ของเมียนมานะครับยอดสูงสุดขององค์เจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำค้างนะครับก็คือเป็นยอดเป็นกลมเป็นออกกลมๆหน่อยเนาะออกเป็นเขาเรียกว่าเหมือนน้ำค้างอะนะก็ประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆและเพชร 5,448 เม็ดเยอะมากเลยฮะชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ดแล้วก็มีเพชรเม็ดใหญ่79กะรัตโอ้ก็คือใหญ่มากแล้วก็เพชรเยอะมากทับทิมเยอะมากนะฮะเพื่อรับลำแสงแรกของดวงอาทิตย์แล้วก็รับลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าเนาะก็คือตัวนี้เราก็วัดทุกวัดที่ประเทศเมียนมาก็ต้องถอดรองเท้าตั้งแต่หน้าวัดขึ้นไปเลยนะฮะตามตำนานนะครับตามตำนานก็จะบอกว่าเจดีย์ชเวดากองเนี่ยเขาบอกว่าสร้างเมื่อ 2,500 ปีแล้วแหละแต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสตศตวรรษที่6ถึง10โดยชาวมอญนะฮะในตำนานนั้นกล่าวไว้ว่ามีพ่อค้า2คนเนาะเป็นพี่น้องกันก็จากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตักได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็พระองค์ได้พระราชทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้ง2มา8เส้นพ่อค้าทั้ง2กลับมายังพม่าและได้มีความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่นพระราชาโอกะประปักในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขานั้นก็เราจะเห็นว่าความประวัติจะสืบเนื่องมาจากที่ตอนพระราชาองค์ประลับขอโทษนะครับก็คือค่อนข้างจะออกเสียงยากนิดหนึ่งพระราชาโอกะละปะนะฮะก็คือท่านได้รับพระเกศาธาตุแล้วก็ให้ทหารพันนายไปต้อนรับที่ท่าเรือแล้วก็อัญเชิญพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่บูรณาทาวก่อนเพราะว่าตอนนั้นสวีดากองยังสร้างไม่เสร็จนี่ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่สืบเนื่องมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็พอเสร็จท่านก็เอามาบรรจุไว้ที่ชเวดากองนะฮะองค์เจดีย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาหลายพระองค์เลยทีเดียวนะครับที่เป็นกษัตริย์มอญกษัตริย์พม่านะฮะก็คือมีหลายๆพระองค์ก็มีศตวรรษที่14ก็พญาอูเนาะได้บูรณะเจดีย์แล้วก็ศตวรรษต่อมาก็พระนางเซงซอบูเนาะได้บูรณะเจดีย์ให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใหญ่โตขึ้นแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มีความสวยงามแล้วพระนางเองก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากแม้กระทั่งสิ้นพระชนก็ทำแท่นสิ้นพระชนให้ท่านได้มองเห็นองค์พระเจดีย์อย่างชัดเจนตัวนี้ก็เป็นความศรัทธาของพระมหากษัตริย์ที่ศรัทธาในพระมหาเจดีย์ชเวดากองแล้วก็มีการมอบมีการถวายเครื่องเพชรเครื่องทับทิมเครื่องที่มีค่าทั้งหลายเนาะแล้วก็มีการโอบด้วยทองคำบริสุทธิ์นะฮะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับที่เราได้เข้ามาชมก็ถือว่ารอบๆก็เป็นพระพุทธที่พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีเราเรียกว่ามีการส่งน้ำส่วนใหญ่รอบเจดีย์ของเมียนมาก็จะมีการส่งน้ำตามวันเกิด
วันเกิดก็คือแล้วก็มีเขาเรียกว่าแต่ละราศีด้วยเนาะแต่ละราศีแต่ละวันเกิดจันทร์อังคารพุธอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีการส่งน้ำนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของชวิดกองซึ่งเราเดินดูแล้วยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็อยากให้มาดูตอนก่อนพระอาทิตย์จะตกแล้วก็รอไปจนถึงค่ำเมื่อเขาเปิดไฟก็จะสวยงามไปคนละแบบทั้งนั้นอ่ะมันจะสวยงามทั้งกลางวันและตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็รอบๆก็มีการทำศาลาที่เป็นศิลปะของเมียนมาหรือพม่าในสมัยก่อนก็ออกมาแบบสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากชื่นชมมากครับแล้วก็ภูมิใจมากที่เราได้เข้ามาเห็นแล้วก็ได้เข้ามาชมเจดีย์ชเวดากองครั้งนี้เนาะค่าเข้าก็เราเสียค่าเข้าในการขึ้นชมเข้าชมนะฮะก็ประมาณ200บาทสำหรับคนต่างชาตินะครับส่วนคนเมียนมาก็เข้าฟรีนะครับครับผมเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณครับ